เดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นฤดูผีเสื้อทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะเพราะามีผีเสื้อกว่า100ล้านตัวบินอวดปีกสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมจํานวนมากค่ะผีเสื้อสีสันสดใส,ดสหลากหลายสายพันุ์กว่า160ล้านตัวนะคะบินไปมาท่ามกลางป่าเขียวครึ้มและน้ําตกหลายสายในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาชมความงามตามธรรมชาติในช่วงเทศกาลบ้าจางซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่30พฤษภาคมค่ะผีเสื้อหลายตัวเกาะตามต้นไม้และก็ดอกไม้นะคะถ้าบางตัวที่คุ้นเคยกับคนมากหน่อยค่ะก็จะไปเกาะตามแขนของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ถ่ายภาพเก็บรูปของความประทับใจเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นฤดูผีเสื้อในเขตปกครองตนเองจินปิงมงเยาและไตค่ะ ก็จะเต็มไปด้วยผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์นะคะจีนเป็นถิ่นของผีเสื้อ12วงจาก17วงทั่วโลกด้วยกันค่ะเฉพาะแค่ที่หมู่บ้านจินปิงก็มีผีเสื้อถึง11วงและมากกว่า400สายพันธุ์เข้าไปแล้ว